โอเคอ่ะเว้ยเฮียสภาพเก่าอ่ะนะอะไรครับเนี่ยเจ๋งครับเจ๋งอาตาเอียนรีบอนจุดล้มต้นเหรอเจ็ดโลโก้ใหม่ว่ะ Coming this winter อะไรเนี่ยหลังจาก AA ประกาศนี่ออตามีแค่นี้เหรออะไรวะหมดแล้วเอ้าเอามีแค่นี้โอเคทุกคนครับหลังจากเมื่อกี้ใช่ไหมที่ตัวพรีวิวเนี่ยเรียบร้อยแล้วสปอยนะครับคือเรียกได้ว่าเหมือนเป็นแค่ย้อนความหลังนะครับประมาณนั้นสู่จุดการเกิดใหม่หรือว่าการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็ตัวของโลโก้เนาะที่ได้ดูไปเมื่อกี้นั่นเองแล้วในดิสครับก็แจ้งเตือนมาที่เรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากที่พรีวิวไปเทรลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนก็คือมาดาโอนะครับกลับมาแล้วนะครับน่าจะกลับมาแล้วมั้งนะครับแล้วก็อันนี้คือเทรลเลอร์นะครับเห็นบอกว่าออสตาเอ็กออสตาASTDX น่าจะเป็นชื่อ All Star Map ใหม่นะครับก็คือ All Star X เนาะเอาผมเรียก All Star X แล้วกันแล้วก็เหมือนว่าเกมเพลย์ใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะแจ้งเตือนในวันต่อมาเนาะในวันถัดไปนั่นเองนะครับแล้วก็จะยังไม่มีการอัปเดตนะครับมันไม่ใช่การอัปเดตนะครับแต่มันจะเป็นเกมใหม่นะครับนั่นเองของเขาเนาะ ASTD Palm นี่คืออะไรวะบุ๊กจี๊ดสุดนะเกมใหม่นะครับแล้วก็พวกข้อมูลเก่าๆเนี่ยหรือว่าข้อมูลบางตัวละครนะครับจะไปอยู่ในเกมใหม่ด้วยนะครับข้อที่เขาแจ้งเตือนเอาไว้ผมคิดว่าก็รอดูก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะสลับแมปนะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบในคลิปนี้เขาอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันนะครับแล้วว่ามีข่าวอะไรใหญ่ๆหรือว่าอะไรต่างๆเดี๋ยวมาทำให้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ปิดเทอมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมมาตั้นเน